วันนี้เรามาอยู่กับคอมพิวเตอร์เซตจากทาง MSI นะครับเซตนี้ก็เป็นเซตแบบไฮเอนด์จากทาง MSI เลยแน่นอนครับว่าตัวนี้มาพร้อมกับบอร์ด MEG Z6908 นะครับก็ตัวนี้แน่นอนครับว่ามันเป็นเมนบอร์ดระดับบนๆแล้วบนสุดของเขาแล้วนะครับถ้าสูงกว่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวก็อดไลน์แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ผมมองว่ามันก็สุดแล้วนะครับสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้การ์ดจอนะครับก็จะเป็นจากทาง MSI ในซีรีส์ของ Gaming X นะครับตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซตของ Nvidia GeForce RTX 3060 Tiในส่วนของหม้อน้ำนะครับก็จะเป็นจากทาง MSI MPG Core Liquid K360 ในส่วนของ Power Supply นะครับก็จะเป็นจากทาง MSI เช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น MPG A750GF นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Full Modula นะครับแล้วก็จะเป็น 80W Go ด้วยในส่วนของ Storage ก็ต้องบอกว่าจัดเต็มเช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจากทาง MSI เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในชื่อรุ่นของ Spartan M480 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ PCIe Gen 4นะครับสปีดก็อยู่ที่7,000กว่าเลยในส่วนของ RAM นะครับก็จะเป็นจากทาง Kingston นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในชื่อรุ่นของ Fury นั่นเองนะครับแน่นอนครับว่า MSI เขาไม่ได้ทำ RAM นะครับถ้าเขาทำ RAM เนี่ยก็คงจะเป็น RAM ของจากทาง MSI แน่นอนในส่วนของเคสนะครับก็จะเป็นจากทาง MSI เช่นกันนะครับก็จะเป็น MPG Velox 100R นะครับตัวนี้ก็แน่นอนครับว่าเป็นเคสแบบระดับ Mid Tower นะครับสามารถใส่เมนบอร์ดได้ถึง EATX นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่ามันก็ออกแนวกระทัดรัดนะดูไม่ใหญ่จนเกินไปใส่หม้อน้ำ3ตอนได้ทั้งข้างบนและก็ข้างหน้าในกล่องนะครับพอเปิดออกมาก็จะพบกับแน่นอนครับว่าตัวมังกรจากทาง MSI นั่นเองแล้วก็ด้านล่างเนี่ยผมไม่กล้าออกเสียงแล้วกันนะครับก็อ่านกันเองนะฮะตรงนี้ในกล่องเนี่ยก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ก็จัดเต็มจริงนะครับก็จะมีสาย RGB นะครับแล้วก็สาย HDMI เป็น Display อะไรอย่างเงี้ยนะครับ SATA นะครับแล้วก็จะมีตัวเสาอากาศ Wi-Fi ที่แถมมาให้ในกรณีที่ไปต่อหลัง Back IO นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสายคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับมากมายเลยสายถัดไปก็จะเป็นสายน่าจะเป็นเทมนะครับตรงนี้ก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ได้ใช้นะครับแต่ว่าตัวบอร์ดเนี่ยก็จะมีเทมเซนเซอร์มาให้2จุดด้วยกันนะครับในกรณีที่คุณจะไปวัดเทมอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับคุณก็สามารถใส่สายเทมตัวนี้เข้าไปได้ตัวนี้จะเป็นสาย X10 นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยSATA อีกแล้วนะฮะแล้วก็จะมีเป็นสายMini DisplayPort นะครับไป DisplayPort แล้วก็ผ้าเช็ดเล็กน้อยๆนะฮะตรงนี้ที่เขาแถมมาจะมีสติ๊กเกอร์นะครับก็ไปแปะตามที่คุณชอบอันนี้ค่อนข้างสวยดีนะผมว่าแล้วก็แมนนวลแล้วก็จะเป็นโฆษณาต่างๆของเขานะครับแล้วก็จะมี Quick Installation Guide Platinum Card นะครับไปเอารีวาร์ดอะไรของคุณก็แล้วแต่แล้วก็จะมีราเบลแล้วก็บัตรขอบคุณนะครับจากทาง MSI แล้วก็จะมีตัวโลโก้ MSI มาด้วยนะครับก็ตัวนี้โลโก้ค่อนข้างสวยนะเป็นลายแบบบรัชอลูมิเนียมเลยแล้วก็สิ่งสุดท้ายตรงนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับก็จะเป็นตัวUSB นั่นเองนะครับก็แถมมาให้ด้วยนะครับสำหรับคุณจะเอาไปใช้งานอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้น่าจะเป็นชุดน็อตนะครับเล็กๆน้อยๆที่แถมมาล็อก M2 แล้วก็จะมีไขควงนะครับก็จะมีทั้งไขควง4แฉกแล้วก็ปากแบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบพวงกุญแจมาให้แล้วก็อะไรเนี่ยก็เป็นชุดน็อตนะฮะอันนี้นะฮะรูปร่างค่อนข้างสวยเดี๋ยวผมขอแกะดูก่อนนิดนึงข้างหลังเขียน MSI ข้างหน้านะครับเป็นโลโก้มังกรนั่นเองนะฮะอ๋อเป็นแปลงปัดนะฮะตรงนี้ก็มันก็น่ารักดีนะเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆเนอะคนซื้อของแบบพรีเมียมก็ต้องได้ของอะไรอย่างนี้แหละตัวเครื่องเนี่ยพอประกอบเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมขอไม่ดึงออกแล้วกันเพราะว่าผมดึงออกทีไรนะครับมันเปี้ยกทุกทีเลยนะก็ตรงนี้นะครับกระจกตรงนี้เนี่ยบานพับตรงนี้จะเป็นเทมเปอร์การ์ดนะครับเข้ามาดูด้านในเนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างรกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องใช้เวลาในการประกอบค่อนข้างรวดเร็วนะครับก็อาจจะไม่มีเวลาที่มานั่งเก็บสายไฟอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ดูโดยรวมแล้วดูดีๆนะครับพอเข้ามาอยู่ในเครื่องแล้วนะครับมันค่อนข้างที่จะดูดุดันนะครับแล้วก็ตัวไฟ RGB เนี่ยเราก็สามารถปรับได้นะฮะก็ตามที่เราชอบอย่างที่เห็นนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ของเขาเองนะครับแล้วก็เป็นชิป Z690 แน่นอนครับว่ารองรับพวกตระกูล Intel Gen 12นะครับหรือว่า LGN 1700นั่นเองตัวภาคจ่ายไฟตัวนี้นะครับถ้าเราไม่สังเกตจะมองไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าเรียงเป็นตับแบบจัดเต็มจริงๆนะครับก็ภาคจ่ายไฟตัวนี้ก็จะเป็นแบบ 19+1+2 RAM นะครับก็มีให้4แถวนะครับสูงสุดจะอยู่ที่128GB นั่นเองนะครับก็ RAM ตัวที่ผมใส่ตัวนี้ก็จะเป็น RAM จากทาง Kingston Fury ในส่วนของ PCIe Express ตัวนี้ก็มองไม่เห็นในช่องแรกนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกไปเลยว่าตัวนี้เนี่ยช่องแรกก็จะเป็น16นะครับช่องต่อไปก็จะเป็น8หลัก8นั่นเองมีทั้งหมด3ช่องในส่วนของ Storage นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มนะครับในส่วนของ Heat Spreader นะครับก็ว่าทุกตัวเนี่ยมี Heat Spreader ของตัวเองหมดแล้วก็
โชว์มอลแพดของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบแซนด์วิชนะครับก็คือประกบทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็เรียกได้ว่ามันจะกระจายความร้อนได้อย่างดีมากๆนั่นเองนะครับตัว Solid นะครับรองรับ PCI Express Gen 4ถึง4ช่องนะครับแล้วก็ Gen 3อีก1ช่องนั่นเองพอร์ต SATA นะครับมีมาให้6ช่องนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วไฟดีบัคนะครับก็จะอยู่ทางด้านบนนะครับก็สังเกตดีๆไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะเพราะว่าผมจัดสายไฟค่อนข้างรกนะครับในส่วนอื่นๆตรงนี้ก็จะมีโลโก้จากทาง MSI นะครับก็คือเป็นมังกรนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยทำมาจากทองแท้นะครับ 24K นะครับก็ 99% โลโก้ทางด้านบนนะครับก็จะมีอักษรคำว่า MEG อยู่นะครับคอนเนคเตอร์หรือว่าปุ่มการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเรียงมาค่อนข้างดีมากๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะอยู่ทางด้านขอบของเมนบอร์ดทั้งหมดนะครับคุณสามารถเสียบถอดเข้าถอดออกหรือว่ากดการใช้งานได้อย่างง่ายๆนะครับไฟ LED บนบอร์ดนะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่มีนะครับก็มาแบบทะมึนเลยนะครับจะมีก็ในส่วนของข้างล่างเล็กน้อยตรงนี้นะครับก็เราสามารถเปิดและปิดได้Back IO นะครับก็จะเริ่มจากด้านบนนะครับจะมีปุ่มแฟลชไบออดอยู่นะครับแล้วก็เคลียร์ซีมอร์ตรงนี้จะมีไฟสีแดงอยู่นะครับพอแลนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพอร์ต 2.5 ทั้ง2ตัวเลยนะครับชิปก็จะเป็น i225-v จากทาง Intel นั่นเองนะครับข้างๆตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้อย่างชัดเจนนะครับในกรณีที่คุณแฟลชไบออดเนี่ยคุณก็สามารถมาเสียบช่องนี้แล้วกดแฟลชไบออดได้ทันทีข้างๆตรงนี้นะครับก็จะเป็น USB 3.2 Gen 2เป็น Type C นะครับในตรงนี้เนี่ยจะเป็น 3.2 Gen 2ทั้งหมดเลยนะครับทางด้านล่างตรงนี้ลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็น Type-C ตัวนี้รองรับการใช้งาน Thunderbolt 4ด้วยนะฮะลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็น Mini Display Port นะครับถัดไปนะครับจะเห็นซิมสีทองๆตรงนี้ก็จะเป็นสายสำหรับเสาอากาศนะครับเสียบเสาอากาศตรงนี้นะครับชิปตัวนี้นะครับของ Wi-Fi ก็จะเป็นชิปจากทาง Intel เหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นรองรับ Wi-Fi แบบ 6E ลงมาด้านล่างนะครับก็มี Optical Output นะครับแล้วก็เป็น Audio Port ปกตินะครับตัว Audio Port นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับผมว่าชุบทองมาด้วยนะครับเพราะว่าสีมันออกทองๆในส่วนของ Audio นะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่สามารถดูได้นะครับเพราะว่าถ้าจะแกะก็คงยากน่าดูนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นนะครับเขาจะแบ่งไลน์ของ Audio ไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับในส่วนของคาปาผมก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าไม่น่ากลับด้านครับทีนี้มาพูดถึงปัญหาเล็กๆน้อยๆหลังจากที่ผมประกอบนะครับก็จะมีเรื่องปัญหาตัวนี้แน่นอนครับว่าบอร์ดตัวนี้มันเป็น EATX นั่นเองนะครับแล้วก็มันค่อนข้างจะเต็มไซส์ออกมาตรงนี้นะครับและไอพอร์ตที่เอามาไว้สำหรับออกเนี่ยช่องรูที่มันเอาไว้สำหรับร้อยสายเนี่ยมันก็ถูกปิดบังไปสักประมาณเกือบครึ่งนะครับหรือว่าเกือบเต็มเลยนั่นแหละแล้วก็ทีนี้เวลาเราร้อยสายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเราต้องฝืนสายให้แบบออกมาในลักษณะนี้เดี๋ยวผมดึงให้ดูนะคือเราต้องฝืนสายให้แบบมันออกมาแล้วก็ต้องจัดสายดีๆนะครับในกรณีที่คุณไว้จัดเนี่ยอาจจะจัดยากหน่อยนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไอช่องที่ร้อยสายไฟออกมาเนี่ยเขาไม่ได้หลบโผล่ออกมาทางด้านนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาเว้นไว้เผื่อการใส่หม้อน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวเครื่องโดยรวมนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วมันก็ใช้งานได้จริงๆนะครับรูอากาศเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีเพียงพอนะครับก็รูอากาศจะมีทางด้านหน้าทางซ้ายมือตรงนี้แล้วก็ทางด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เนี่ยก็ยังมีรูระบายอากาศอีกด้วยนะครับในส่วนของด้านบนนะครับตรงนี้ผมจะเอาไว้วางหม้อน้ำนะครับอ๋อมันค่อนข้างหนักนิดนึงนะฮะตัวนี้เนี่ยถ้าคุณวางหม้อน้ำเสร็จแล้วนะครับผมทดสอบนะคือถ้าเอาไอ้ดัตฟิลเตอร์ตรงนี้ออกเนี่ยอุณหภูมิตอนที่ฟูลโหลดเนี่ยมันก็จะลงอีกประมาณ1องศาถึง2องศานะครับแล้วก็ในกรณีใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าคุณแบบร้อนมากๆเงี้ยคุณเปิดตรงนี้เนี่ยมันก็ลดได้อีกประมาณ1องศาเท่านั้นนะครับเปิดม่านตรงนี้ออกมาแผงข้างตรงนี้เนี่ยมันลดได้นิดหน่อยนะครับก็ถือว่าจะปิดจะเปิดก็เรียกว่ามันไม่แตกต่างแล้วกันในส่วนของดัตฟิลเตอร์ด้านบนเนี่ยถ้าคุณใส่หม้อน้ำแล้วผมมองว่าก็โยนทิ้งเลยในส่วนของเคสนะครับหลังจากที่เปิดออกมานะครับก็จะสามารถมองเห็นพัดลมได้อย่างชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับก็ขอตินิดนึงนะครับตัวพัดลมเนี่ยผมว่าถ้าคุณซื้อไปถ้าคุณไม่ซีเรียสนะก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าอาจจะต้องเปลี่ยนนะถ้าคนเป็นคุณแบบซีเรียสว่าคุณต้องเนี้ยบคุณต้องแบบว่าเอ้ยแบลลิ่งต้องแบบดีๆหรืออะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องเปลี่ยนพัดลมชุดนี้ที่แถมมาไปด้วยนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับในส่วนของดัตฟิลเตอร์เนี่ยมันก็ไม่สามารถถอดได้นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นแบบแข็งไปเลยนะครับถ้าในกรณีที่คุณจะแกะคุณก็ต้องขันน็อตนะครับเรียงตัวเพื่อแกะออกมาทำความสะอาดแต่ของชุดทางด้านข้างตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถถอดได้นะครับไปล้างก็จะเป็นแบบแม่เหล็กนั่นเองมาดูในส่วนของ MSI Center กันบ้างนะครับตอนนี้ผมก็ฟูลโหลด CPU ด้วยการใช้โปรแกรม PRAM 95นะครับตอนนี้ผมก็เปิดมาอยู่ที่ประมาณ20นาทีได้แล้วนะครับอุณหภูมิตรงนี้เนี่ยของหม้อน้ํา3ตอนนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณ78ถึง80องศานะครับก็คือแกว่งขึ้นแกว่งลงประมาณนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นหน้าจอของ MSI Center ในส่วนของ Core Liquid นะครับตัวนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะโชว์เป็นพวก Frequency หรือว่าจะเป็นอุณหภูมิ GPU นะครับก็สามารถเลือกได้จะเป็นรูปภาพนะครับก็แอดรูปภาพเข้าไปเลยแต่ว่าตรงนี้รูปภาพตรงนี้นะครับเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็น BMP เท่านั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่ามัน
ใส่กิฟต์ได้หรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ทำดูมันไม่ได้นะครับต้องเป็น BMP เท่านั้นถัดไปนะครับก็จะเป็น Custom Byte Banner ตรงนี้เราสามารถใส่ text อะไรได้นะฮะ System Clock ก็ตามปกตินะครับก็คือเป็นในส่วนของเวลานั่นเอง Fan Setting นะครับตอนนี้ก็มีให้เลือก Balance Silence นะครับ Game Mode Customize หรือว่า GI Mode ก็เลือกตามที่คุณต้องการมาดูในส่วนของสเปคกันบ้างนะครับเริ่มจาก CPU ตรงนี้ก็จะเป็น Intel Core i7-12700K นั่นเองนะครับแล้วก็ Max TDP อยู่ที่125วัตต์ Core Speed นะครับจะอยู่ที่4700 MHz นะครับแล้วก็ Core จะอยู่ที่ 8P กับ 4E นะครับ Thread จะอยู่ที่20 Thread ในส่วนของ RAM นะครับแน่นอนเพราะว่าเป็น DDR5 ขนาดที่ให้มาก็จะเป็น 32GB วิ่งเป็นแบบ Quad Channel นะครับส่วนบัตรจะอยู่ที่ 4,800 ในส่วนของ GPU นะครับก็จะเป็น NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ส่วนของ Shader นะครับจะอยู่ที่ 4,864 Memory Type นะครับก็จะเป็น DDR6 Memory Size อยู่ที่ 8GB แล้วก็ Clock Speed ตามที่เห็นเลยในส่วนของ TD Mark นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับคะแนนทุกส่วนเนี้ยก็อยู่ตามมาตรฐานในส่วนของเกมนะครับ Far Cry 6 4K นะครับปรับสุดทั้งหมดนะครับแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่สามารถเปิด HD texture ได้นะครับเนื่องจาก VRAM มันเต็มนั่นเองนะครับอยู่ที่8 GB นะฮะก็ทำเฟรมเรทได้อยู่ที่50เฟรม Assassin's Creed Valhalla 4K นะครับปรับสุดทุกอย่างอยู่ที่65เฟรม Forza Horizon 5 4K ปรับสุดทุกอย่าง65เฟรมครับในส่วนของ storage นะครับที่ให้มาก็จะเป็นจากทาง MSI Spartan M480 นะครับแน่นอนครับว่าตัวนี้มันเป็น PCIe Express Gen 4นั่นเองนะฮะก็สปีดเคลมไม่น่ากล่องอยู่ที่ 7,000 นะครับก็วิ่งได้ตามที่เห็นเลย 7,039 นะครับส่วนขาไรนะครับก็อยู่ที่ 5,414 ตรงนี้นะครับให้ดูดีๆนะครับว่าตัวนี้เนี่ย storage เนี่ยผมใช้ไป630แล้วนะครับเรียกว่าเกินครึ่งแล้วก็ยังได้สปีดขนาดนี้อยู่แน่นอนครับว่าใครที่เป็นสาวกจากทาง MSI เนี่ยชุดนี้น่าจะถูกใจคุณเหมือนกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูนะครับเซตนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกแนวแบบเรียบหรูแล้วก็ดูแพงนะครับแบบสไตล์ MSI เลยนะครับตรงนี้มันก็อาจจะไม่ได้มีแบบลูกเล่น RGB อะไรมากมายนะครับซึ่งตรงนี้ผมชอบเพราะว่าบอร์ดหลังๆมันเนี่ยคือไฟอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดผมค่อนข้างที่จะแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตัวนี้ได้ไปนะครับคุณดูแบบเรียบหรูเป็นผู้ชายแบบค่อนข้างเนี๊ยบอะไรอย่างนั้นเลยดีกว่านะครับถ้าคุณชอบแบบนี้ชุดนี้น่าจะเป็นคำตอบของคุณเลย